ครับก็เราก็มาอธิบายกันต่อนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะอธิบายเรื่องของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเทรดแบบเรียกว่าสามารถจะใช้ตัวแปรหลักของเมนโปรแกรมได้นะครับเพราะว่าตัวคลิปที่แล้วคือตัวเทรดที่เราเขียนไปเนี่ยนะฟังก์ชันเทรดก็ไม่ได้ไปใช้ตัวแปรอะไรแค่รับค่าตรงๆแล้วก็จบโปรแกรมนะครับไม่ได้มีการยุ่งกับค่าตัวแปรหรือไปเปลี่ยนค่าตัวแปรอะไรใดๆของโปรแกรมใหญ่โปรแกรมหลักแต่คราวนี้เราจะมาดูกันว่าถ้ามันเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักซึ่งเราเทียบได้ว่าสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เรามี global variable หรือว่าไอ้เขาเรียกนะ variable ที่มันเป็นตัวแปรที่ใช้กันหลายๆ client สามารถคืออยากจะเข้ามาใช้ในตัวแปรกลางของโปรแกรมหลักเนี่ยจะทำยังไงนะเพราะถ้าเกิดว่ามันรันพร้อมกันเนี่ยการยุ่งกับตัว variable จะทำให้บางทีเทรดบางเทรดอาจจะได้ตัวแปรที่ผิดไปนะครับเพราะมันไปโมตัวแปรที่มันอยู่ในนั้นนะเทรดอื่นจะไปยุ่งกับมันนะครับนี่ก็จะมีวิธีการอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเขียนไงอันนี้ทุกอย่างเขียนเหมือนเดิมนะครับถ้าเทียบกับในthread server basic นะครับ thread server basic ก็ผมก็เพิ่มแค่เรื่องค่าตัวแปรตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นตัวแปรที่มีอยู่2ตัวด้วยกันเป็น array ที่สอดคล้องกันนะครับก็มี account ก็คือเก็บค่าเงินบัญชีของแต่ละคนมี4บัญชีด้วยกันแล้วก็ account name ของใครนะครับมีดาราเป็นชื่อในภาพยนตร์นะครับ James T. Kirk นี่ก็เป็นกัปตันของยาน Enterprise นะครับใน Star Trek Tony Stark ก็ Iron Man มีบัญชีอยู่แค่ 2,000 นะครับ Bruce Banner ก็ไอ้ยักษ์ตัวเขียวมี 3,000 Frank Castle อยู่ในเรื่องของ Punisher ก็จะมี 4,000 นะครับตัวแปรหนึ่งก็คือ Lock นะครับซึ่งตัวนี้จะเรียกฟังก์ชัน Lock หรือ Class Lock นะครับที่อยู่ในนี้ข้างบนเนี่ยนะครับใน Trading จะมีเขาเรียกว่าเป็นคลาส1อันนี้เป็นคลาสนะเทรดเป็นคลาสเทรดตัวใหญ่นะล็อกนะครับถ้าเราเรียนโปรแกรม object oriented หรือ C++ เราก็จะได้เรียนเรื่องของคลาสเรื่องของ sub class เรื่องของ instance อะไรต่างๆตัว python นี่ก็ทำได้นะครับเขียนเป็นโปรแกรมธรรมดาก็ได้เหมือน C ธรรมดาก็ได้หรือจะเขียนเป็นแบบคลาสก็กระทำได้อันนี้คือข้อดีของ python ที่ผมเพราะว่าผมชอบแล้วก็อย่างที่บอกมัน open source แล้วมาถึงว่ามันเป็น open platformนะครับรันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เป็นภาษาที่เราควรจะคุ้นไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราจบไปทำงานแล้วก็อาจจะต้อง modify อาจจะต้องไปโมก็ Python ก็จะเป็นหนึ่งในภาษาที่คงต้องมีการไปยุ่งด้วยนิดนึงนะครับก็อ่ะ lock นี่คือ define lock การ lock นี่คือการ lock trade นะครับไม่ได้ lock ตัวแปรหรืออะไรเป็นการ lock trade ให้ trade อื่นไม่ได้มายุ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายต่ออันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีการ debug trade นะครับมีการโชว์แสดงค่าข้อความนี่เป็น default ว่าจะต้องเขียนชื่อ trade name ออกมาอันนี้ตัว default เขาเรียกว่าตัว define function ผมเรียกว่า ATM นะครับซึ่งก็ในคราวที่แล้วก็อธิบายไปแล้วว่า client socket ก็คือต้องนำเอาตัวแปรผ่านตัวแปรมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในสับใน trade ตรงนี้นะครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับก็จะที่บอกมีอยู่2ประเด็นด้วยกันหนึ่งการสร้าง account นะครับที่เทรดทุกเทรดจะมาใช้รวมที่นี่แล้วก็เรื่องของการล็อกนะครับ2เพราะนั้นการ define ตัวแปรหลักก็มา define ตรงนี้ global account และ account name ก็จะรู้ว่ามีตัวแปรข้างนอกอยู่ชื่อนี้นะครับนอกนั้นเป็นตัวแปรภายในนี้ตัวแปรภายในหมดนะครับหลักการก็เหมือนเดิมกับเมื่อกี้นี้ก็คือมีการ print ค่า print เป็นอะไรนะฮะ print คำพูดออกมาแต่นี้คำพูดผมเปลี่ยนแล้วแทนที่ว่าจะ type anything ก็เปลี่ยนเป็น choose account number 0ถึง3ก็คือ4ต่อ array นะฮะตาม array เนี่ยแหละ0ถึง3 0 1 2 3อันนี้ก็0 1 2 3ให้กดเบอร์1เบอร์0ถึง3เพื่อที่จะtop up 500บาทไปให้เงินเขาทำไมอันนี้อาจจะยกตัวอย่างว่าบริจาคนะครับบริจาคให้กับtop up ให้คนนี้นะครับให้4 account นี้นะครับพอเสร็จไปปั๊บก็เหมือนเดิมครับพอเซ็นไปหาไคลเอนต์ก็ได้รับว่าคุณจะต้องกรอกอะไรเข้ามานะครับก็มีต่อว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับค่าเข้ามานะครับก็
็มาเช็คว่าคุณกดอะไรเข้ามาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเพราะชังนี่จะเป็นสตริงถูกไหมครับพอชังเป็นสตริงก็ต้องมีการแปลงถ้าเกิดผมจะมาเช็คเป็นค่าปุ่มกดก็แปลงจากค่าสตริงเป็นค่าอินทิเจอร์ซะใช้ฟังก์ชันนี้จะเปรียบเทียบ013หรือเปล่าถ้าไม่ใช่013ก็ปริ้นคำว่า wrong number แล้วก็ส่งไปให้เจ้าตัวไคลเอนต์นะครับคุณคีย์มาผิดนะฉันจะจบคอนเนคชันเนี่ยฉันไม่คุยด้วยละไม่คุยจนก็หลุดมานี่นะครับไคลเอนต์ socket close นะครับก็close ใน socket ที่เจ้าตัวแคลนติดต่อมามันก็หลุดคอนเนคชันตัวนี้ไปนะครับแต่ถ้าได้ถ้าอยู่ใน013ก็เอาละตรงนี้สำคัญเพราะเราจะต้องยุ่งกับตัวแปรภายนอกใช่ไหมครับก็คือมีการเพิ่มเงินใน account ของคนนั้นๆที่เราระบุมาดังนั้นเราไม่อยากให้เทรดอื่นเข้ามายุ่งตรงนี้ก่อนก็ล็อกซะล็อก acquire ก็คือเริ่มการล็อกปั๊บเทรดอื่นก็จะมาเหมือนกับมันไม่ทำงานนะครับก็รออยู่จนกระทั่งปลดล็อกก็คือล็อกรีลีสซึ่งระยะเวลาเร็วมากครับอันนี้มันเสี้ยววินาทีมันแค่แมชชีนไซเคิลไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เร็วจี๋เลยเรียกว่าไม่ทันจะกดพร้อมกันนะมันก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งค่าคำตอบไปว่าบาลานซ์ที่คุณให้มากดแอคเคาท์ที่คุณให้มาเนี่ยได้ท็อปอัพไปแล้วเป็นเท่าไหร่รีเมนดิ้งบาลานซ์เป็นเท่าไหร่แล้วก็ส่งข้อความนั้นเมสเซจนั้นเป็นแบบ UTF-8 ไปยังตัวไคลเอนต์แล้วก็ปิดแล้วก็ลงท้ายด้วยการจับเวลาว่าเทรดนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับส่วนเมนก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็อาจจะได้คอมเมนต์นิดนึงถ้าโปรแกรมที่แล้วเราเขียนว่าโฮสต์นะครับก็เขียนว่าโลคอลโฮสต์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโลคอลโฮสต์ก็เรียกว่ามันก็รันภายในเครื่องของเราได้แล้วก็เปิดเทลเน็ตแหล่งของเราแต่ถ้าเกิดว่าจะคล้ายๆว่าจะให้เพื่อนมาล็อกเพราะบางทีเครื่องของเรามันโลคอลโฮสต์มันคุยได้กับเครื่องของเราเองเท่านั้นเวลาเราใช้เทลเน็ตนะครับเครื่องคนอื่นอาจจะล็อกเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเกิดเรารู้ IP ของเราเราฟิก IP ของเรารู้ IP ของเราก็ใส่ IP ของเราให้ตรงว่าของเรา IP อะไรนั้นคนนอกที่เข้ามาปั๊บเขาก็จะระบุ IP ตัวนี้เปรี้ยงเข้าไปมันก็จะเชื่อมกันได้แล้วก็มองเห็นพอร์ตอันนี้ก็ตามปกตินะครับนั่นก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจากโปรแกรมที่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีตรงนี้นิดนึงคือทุกครั้งที่หลังเวลาที่แคลนขอติดต่อเข้ามาแล้วได้ collect ได้รับการติดต่อแล้วได้รับการเซอร์วิสปั๊บผมก็จะพิมพ์ภาพรวมของบัญชีทั้ง4บัญชีนี้นะครับออกมาให้เห็นว่าโอ้4บัญชีนี้ใครบ้างแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่มีเงินเหลือเท่าไหร่ทั้งหมดยอดเท่าไหร่ก็สตาร์ทนะครับก็วนกลับมาถ้าออกเสร็จปั๊บวนมาคอนเนคชันใหม่ปุ๊บก็จะปริ้นทุกครั้งนะครับลองดูนะฮะนี่ก็เราก็รันโปรแกรมพอรันปั๊บเซิร์ฟเวอร์ลิสต์อยู่ข้างล่างนี่นะฮะ listening for connection ปั๊บผมเปิดเทลเน็ตนะผมก็เข้าเทลเน็ตนะครับนี่ก็เอาให้ตรงนะตัวเลขเคาะปั๊บเข้ามาแล้วนี่ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ด้านซ้ายมือขึ้นมาแล้วนะครับเมนเทรดทำงานนะเมนเทรดก็คือเมนโปรแกรมนะครับเมนเทรดก็คือได้ใหญ่ของเราได้เล็กเดี๋ยวไปก่อนได้เล็กนี่กำลังติดต่อแล้วนะครับถ้าใหญ่ก็โผล่มาปั๊บแฟรงค์แคสเซอร์เจมส์ติเคิร์กมี 1,000 โทนี่สตาร์มี 2,000 นะประมาณไปแล้วเราก็จะบริจาคให้ใครนะครับท็อปอัพให้ใครก็กดไปกดให้เจมส์ติเคิร์กน้อยหน่อยกดเบอร์1ให้เบอร์1ก่อนโทนี่สตาร์เรียบร้อยโทนี่สตาร์ได้ก็เห็นบาลานซ์นะบาลานซ์ยอดขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันก็ต้องรอการคอนเนคชันถัดไปถึงจะขึ้นสมมติคอนเนคชันถัดไปก็ไคลเอนต์สตาร์ทอีกทีขึ้นแล้วเห็นไหมครับตอนนี้สตาร์ทได้ 2,500 ไปแล้วก็คือมี remaining 2,500 อ่ะไอเทมสติ๊กเกอร์บ้าง0ได้ละคอนเนคชันใหม่เป็นเทลเน็ตอีกตัวนึงนะอีกเชลนึงมาก็เหมือนเดิมล็อกอินเปลี่ยนไปเป็นอ้างชื่อ IP ให้ตรง1.16 ผมเป็น 1.6 ใช่ไหมครับเคาะไปปั๊บมาแล้วนะครับแล้วก็เคาะอีกสมมติอันนี้มาอีกมาอีกใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะมีข้างนอกคนข้างนอกเข้ามาด้วยไหมหมายถึงมันไม่ใช่เครื่องของเราอะนะไม่ใช่เครื่องของเราคือเป็นเครื่องนอกซึ่งต่ออยู่ในเน็ตเวิร์กเราอยู่เนี่ยซึ่งผมมีเครื่อง Mac อยู่เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอใหญ่ให้ดูนะครับอันนี้ก็ขอสวิตช์นิดนึงมาละนี่เป็นเครื่อง Mac ที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกรอกดูนะครับขอทำใหญ่หน่อย
ก็ถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับใครใช้เครื่อง Mac อยู่ก็ลองดูนะครับก็หรือมี2เครื่องก็ล็อกอินใช่ไหมเข้าเทลเน็ตนะครับเครื่อง Mac มันจะมีเทลเน็ตอยู่แล้วในตัวนะครับการเข้าก็เดี๋ยวผมย้ายไปจอนู้นก่อนนะครับก็จะเห็นว่าถ้าใน Mac เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันก็จะมีอยู่เนี่ย utility นะครับ utility นะครับหรือ utility เนี้ยนะครับก็จะมี terminal อยู่ก็คือ terminal ก็คือคอนโซลนะฮะเหมือน command prompt ของเหมือน command prompt ของ Windows เคาะเข้ามาปั๊บก็จะเป็นหน้าจอนี้สีขาวนะครับสีขาวก็จะคีย์คำสั่ง Unix ได้เลยนะครับนี่เขาคีย์ไปปั๊บก็จะลองคีย์ดู telnet นะครับ192นี่ก็อ้าง IP ผมยิงมาตรง 1.16 พอร์ต 9,000 ปึ้งเข้ามาปั๊บเหมือนเดิมไหมมาเหมือนกันเลยท็อปเท่าไหร่จะเอาหมายเลข3นะครับก็เคาะเข้ามาเหมือนหน้าตาก็จะออกมาเหมือนกันเลยนี่ผ่านเครื่อง Mac นะครับผ่านเครื่อง Mac เลยซึ่งก็ล็อกอินเข้ามาใหม่อ่ะปิ้งก็เหมือนกันเพราะงั้นเห็นค่าในจอนี้นะครับก็จะเห็นค่า IP ที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นมั้ยครับIP ที่เข้ามาคอนเน็กต์เมื่อกี้ที่ผมอยู่ในเครื่องผมเองก็คือเป็น IP 1.16 คือเครื่องผมเองเล่นกับจากเครื่องผมเองแต่พอมีเจ้าเครื่อง Mac เข้ามาปั๊บเนี่ยเห็นมั้ยครับมันก็จะเปลี่ยน IP เพราะ IP Mac คือจุด 10 นะครับ .10 ก็เนี่ยก็เราก็เล่นกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเล่นอารุณใส่มา2ก็ได้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เนี่ยก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับค่าก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่หน้าจอเดิมของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าการเขียนแคลนนะครับซึ่งการเขียนเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่แคลนการเขียนไซแอนเดี๋ยวพอหลังมิดเทอมแล้วก็คงจะให้ลองมันไม่ยากครับไคลเอนต์ก็ทำหน้าที่เหมือนเราเทลเน็ตนี่แหละเพียงแต่เขียนโปรแกรมให้มันพิมพ์เพิ่มอะไรให้เราเองแทนที่เราต้องเคาะต้องกดนะก็คือเขียนเป็นโปรแกรมคุยกันเองเลยนะครับแทนที่เราจะนั่งพิมพ์แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องพิมพ์มันก็พูดคุยกันด้วยโปรแกรมกับโปรแกรมคุยกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโปรแกรมก็ไม่ยากนะครับเมนก็อย่างที่บอกเหมือนกันเด๊ะเลยกับสิ่งที่ไม่ได้ทำการเล็กล็อกกิ้งกับ global นะครับนี่ก็มีใส่ตัวแปรเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ global ที่นี่นะครับ global ในตัวนี้ตอนต้นนะครับแล้วก็ล็อกนี่ใส่ไว้ก่อนนี่คือใส่ฟังก์ชันล็อกไว้ข้างบนนี้ก่อนนะครับล็อกลูปแล้วก็ thread เวลาใช้ thread ก็ล็อก acquire ล็อก release นี่คือสั่งเหมือนสั่ง thread ทั้งหมดไม่ต้องมายุ่งสั่งเทรดทั้งหมดที่วิ่งอยู่ในเมนโปรแกรมเนี่ยไม่ต้องมายุ่งอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งรันตอนนี้นะอาจจะค้างไว้อยู่แต่ผมอาจจะอธิบายไม่อยากจะ exact ว่าเทรดทั้งหมดจะหยุดนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นการไม่ให้เทรดเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะมันจะทำตรงนี้ก่อนแต่มันก็เสียวินาทีเดียวเท่านั้นเพราะนั้นการทำเทรดเนี่ยนะครับก็เป็นข้อดีที่แบ่งงานกันไปใช้แต่ก็ต้องระวังเรื่องตัวแปรเป็นเรื่องที่เขาซีเรียสกันแล้วบางทีล็อกไปล็อกมาก็เรียกว่าล็อกแบบนี้ไปมาเกิดการเดดล็อกคือทั้งเทรดทุกเทรดไม่ทำงานเลยอันนี้ก็เราก็ต้องเขียนดีๆนิดนึงมันจะเกิดอาการเขาเรียกเดดล็อกได้แต่อันนี้เอาเหอะพอลองทดลองที่มันลองใช้ดูแล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาก็ลองแก้ไขดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวไอเดียนะครับให้เราอยากให้เราจินตนาการลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเรามีหลายๆเครื่องแต่ละเครื่องก็สมมติเครื่องเพื่อนหนึ่งเครื่องทำหน้าที่มีเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับคอยที่จะมาคำนวณเรื่องอะไรที่เป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์แล้วให้เครื่องเพื่อนหนึ่งเครื่องทำหน้าที่คอมเพล็กซ์นัมเบอร์เซิร์ฟเวอร์คอมเพล็กซ์นัมเบอร์ที่ใครๆก็มาฝากยิงข้อมูลแล้วก็มาช่วยคำนวณให้อีกเครื่องหนึ่งของเพื่อนก็ทำเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คำนวณอีกแบบนึงเราลองคิดดูครับแล้วเราเขียนโปรแกรมแล้วเราฝากให้เครื่องเพื่อนทำงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับสัก10งาน10คนอาจจะแย่งกันไปแล้วแต่ละคนทำฟังก์ชันของตัวเองแล้วก็เค้าเรียกแย่งเค้าเรียกว่าเหมือนกับล็อกอินเข้าไปหรือว่าเค้าเรียกเทลเน็ตเข้าไปหรืออะไรที่จะมีการคำนวณหลายๆแบบเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วให้แต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพของตัวเองทำของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูความที่จะทำให้เกิดพึ่งเครื่องเดียว
แล้วให้ทำงานทุกอย่างอยู่ในเครื่องเนี่ยมันก็ทำให้ลดลงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพวกคอมพิวเตอร์ที่เขามีเป็นวางเป็นฟาร์มเลยนะครับเขาเรียกฟาร์มเป็นฟาร์มเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะทำงานหลายอย่างหรือทำงานอย่างเดียวแบบแต่ว่าแยกกันแล้วก็แบ่งเทรดกันทำงานนะครับก็มีการเขียนแบบเทรดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโซนคอมพิวเตอร์ก็จะรู้มันก็ทำให้เกิดความ processing ที่มีประสิทธิภาพหรือมีความเร็วขึ้นมหาศาลเลยถ้าเราใช้เน็ตเวิร์กร่วมกันลักษณะนี้เขาเรียกพวก grid computing ครับ grid computing ก็หรือ concurrent นะครับ concurrent processing ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เอิญผมไม่แน่ใจว่าถ้าภาคไฟฟ้าถ้าเราคิดได้ว่าถ้าเราที่มันจะต้องใช้ processing เยอะๆหรือใครทำพวก image processing หรืออะไรที่จะต้องคำนวณเวลาสูงๆเราก็แบ่งแต่ละเครื่องก็รันอย่างที่บอกครับมีทำ thread แล้วก็ช่วยกันแล้วก็เขาเรียกว่ามา connect กันนะครับโดยเขียนแบบนี้ซึ่งก็ทำให้ประสิทธิภาพของโปรแกรมของเราหรือเอาท์พุตของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้เป็นงานพวกอย่างนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยชนิดหนึ่งเลยนะครับเราจะทำเรื่องของการแบ่งเทรดแล้วก็ให้การคำนวณและให้เกิดความเร็วสูงสุดในการที่ได้เอาท์พุตออกมานะครับอย่างพวกซิมูเลชันเนี่ยจะใช้วิธีการประเภทนี้เยอะนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เผื่อเป็นไอเดียนะครับดังนั้นไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ลองที่บอกคอมเน็กผ่านเครื่องเพื่อนๆดูเครื่องเพื่อนๆมาลองดูนะครับก็แค่นี้ก่อน